วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระคัมภีร์นะครับในชื่อเรื่องว่า Unstoppable Power Unstoppable Power หรือฤทธิ์อำนาจที่ไม่หยุดยั้งของพระเจ้าในชุดของท่านพี่น้องหันไปหาคนข้างๆแล้วออกเสียงภาษาอังกฤษหน่อยดีไหมครับ Unstoppable Power นะครับ Unstoppable Power หรือฤทธิ์อำนาจที่ไม่หยุดยั้งคือการที่เรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เต็มล้นเต็มขนาดในชีวิตของเราพี่น้องครับทุกวันนี้มีการอบรมมากมายมีการเทรนนิ่งมีชั้นเรียนมากมายหรือมีหนังสือมากมายที่พูดถึงการขุดเอาขุมพลังที่อยู่ในตัวของเราใช่ไหมฮะพยายามที่จะปลดล็อกศักยภาพในชีวิตของเรานะผมไปอบรมที่หนึ่งเขาบอกคุณรู้ไหมชีวิตคุณใช้พลังอยู่แค่ 7% ของชีวิตที่ผ่านมาเองโอ้โห 7% เลยเหรอแค่ 7% นี่ผมก็เกือบตายแล้วนะฮะยังเหลืออีกขนาดนั้นเลยเหรอนะบางคนบอกสมองนี่ใช้ไปคุณใช้สมองไปแค่ 9% เองนะผมคิดในใจนี่ขนาดใช้ 9% ทรงผมอย่างนี้เลยนะฮะถ้าใช้เต็มมันจะขนาดไหนมันจะเหลืออะไรนะฮะพี่น้องครับแนวทางหรือว่าเขาเรียกเทรนนิ่งจำนวนมากเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีผมก็ไม่ได้คัดค้านแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบพลังในตัวเราเองแต่ว่าคริสเตียนเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราได้ค้นพบขุมพลังอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นขุมพลังที่ไม่ได้การมาจากการขุดเอาตัวเราออกมาจากตัวเราแน่นอนการค้นพบแหล่งพลังหรือการขุดออกมาจากตัวเรานั้นก็มีพลังที่มหาศาลแต่มันมีความจำกัดและมีวันหมดไปแต่แหล่งพลังที่ผมกำลังจะพูดนี้เป็นแหล่งพลังอีกแหล่งหนึ่งที่ไม่มีวันหมดไปและไม่ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นใครแหล่งพลังนี้คือแหล่งพลังฤทธิ์อำนาจที่มาจากแหล่งของพระเจ้าซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า unlimited source of power คือแหล่งพลังที่ไม่จำกัดนั้นการเป็นคริสเตียนจริงไม่ใช่เป็นการมาเปลี่ยนศาสนาครับแต่การเป็นคริสเตียนเป็นการมากลับมาค้นพบแหล่งพลังและเชื่อมต่อกับแหล่งพลังที่ไม่จำกัดนี้เราอยู่ในโลกที่จำกัดใช่ไหมครับพระเจ้าอยู่ในมิติแห่งฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดแล้วเมื่อเรามารู้จักพระเจ้ามันคือการกลับมาเชื่อในพระองค์แล้วมันเกิดการคอนเน็กกันหรือเชื่อมต่อกันระหว่างเราที่อยู่ใจจำกัดพี่น้องเวลาเราทำอะไรเราต้องใช้ทรัพยากรถูกไหมพี่น้องว่าเรามีทรัพยากรจำกัดไหมจำกัดถูกไหมเงินเราจำกัดเวลาเราจำกัดทำทุกอย่างเราจำกัดหมดเลยแต่การมารู้จักพระเจ้าคืออะไรไหมครับฟังแล้วอาจจะยากหนึ่งนะมันคือถ้าศัพท์วัยรุ่นเขาเรียกว่าคือการดาวน์โหลดจากแหล่งทรัพยากรที่ไม่จำกัดลงมาในพื้นที่ชีวิตของท่านลงมาในการทำงานของท่านลงมาในมิติครอบครัวของท่านท่านมีจำกัดเช่นท่านมีความอดทนจำกัดอยู่ในครอบครัวรับได้ถึงประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้มันจะล้นแล้วนะแต่เมื่อท่านพบพระเจ้าท่านกำลังดาวน์โหลดหรือท่านกำลังดึงทรัพยากรที่ไม่จำกัดจากแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าที่ไม่จำกัดลงมาในชีวิตของท่านท่านจึงอดทนได้เอเมนไหมครับท่านจึงสามารถทำงานได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลได้มีคนถามผมบอกว่าแล้วเราต้องทำด้วยไหมอย่างนี้คริสเตียนไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคริสเตียนนี่คือมีรับทรัพยากรไม่จำกัดจากพระเจ้าคุณไม่ต้องทำงานเลยผมก็ต้องตอบว่าต้องทำก็มีคนถามอีกบอกเอ้าเราก็ต้องทำงานคุณต้องขยันเหมือนกันแล้วมันต่างอะไรกับการเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนง่ายๆครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งอธิบายภาพนี้ชัดเจนมากที่ผมรู้จักท่านบอกว่าเวลาเราไปยืนใต้ผลส้มเนี่ยโดยเฉพาะต้นส้มที่มันแบบเป็นต้นส้มต่างประเทศอ่ะมันจะสูงมากถ้าเราอยากจะกินผลส้มเราก็เอามือหยิบถูกไหมฮะเราก็ต้องทำถูกไหมมันจะไม่ตกมาเองเราเอามือหยิบนะฮะถ้าเราพยายามหน่อยเราก็กระโดดหน่อยคนที่ไปด้วยกำลังตัวเองก็จะอย่างนี้แต่แน่นอนต่อให้คุณกระโดดแค่ไหนคุณไม่มีทางที่จะไปเกี่ยวผลส้มที่อยู่บนยอดต้นไม้ได้เพราะมันสูงเกินไปคุณต้องมีอะไรครับคุณต้องมีไม้ไปเกี่ยวผลส้มใช่ไหมครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคือเกินกว่ามือของเราที่เราไปได้ทำไมหลายคนทำงานไปได้ถึงจุดหนึ่งคือคุณสุดเลยทะเยอทะยานสุดแรงเกิดของคุณได้แค่นี้แต่ถ้าคุณมีพระเจ้าคุณจะไปเกี่ยวผลส้มที่สูงกว่าที่คุณคิดว่าคุณจะเอื้อมไปได้นี่แหละคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคน2คนเอามือเอื้อมผลส้มเหมือนกันต้องการผลลัพธ์เหมือนกันแต่คนนึงจะไปไกลได้มากกว่าอีกคนนึงไม่มีทางที่คุณจะไปไกลเกินกว่ามือของคุณหรือแรงกระโดดของคุณได้นี่คือความแตกต่างของฤทธิ์อำนาจเพราะการมาหาแหล่งพระเจ้าคือการไม่ใช่ใช้สิ่งที่เป็นความจำกัดของกายภาพหรือทรัพยากรที่คุณมีทีนี้มาถึงตัวเราแล้วนะฮะผมพูดนี่ไปไกลมากเลยถึงต้นส้มแล้วนะฮะกลับมาถึงตัวเราว่าเอาง่ายๆพี่เอาง่ายๆอาจารย์แล้วทำไมหนูถึงไม่มีประสบการณ์แบบนี้บ้างทำไมทำงานแต่ละวันชีวิตมันหน้ามันเหลือเกิน
ทำไมการเงินมันวุ่นวายเหลือเกินทำไมเราถึงไม่มีประสบการณ์แห่งฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดเหมือนที่หัวข้อที่ผมกำลังจะอธิบายนี้ประเด็นหนึ่งคือเราอาจจะไปตีกรอบคีย์สำคัญคือฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่เคยจำกัดแต่มันจำกัดเพราะเราไปตีกรอบฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของเราด้วยความเข้าใจของเราเราไปใส่เงื่อนไขบางอย่างของฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเราบอกว่าเราต้องทำอย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนฤทธิ์อำนาจพระเจ้าถึงเคลื่อนไหวบางคนบอกผมบอกว่าอาจารย์ครับผมอธิษฐานเยอะมากเลยผมอธิษฐานเผื่อครอบครัวผมเยอะมากเลยผมอธิษฐานเผื่องานของผมเยอะมากเลยทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับห้องอธิษฐานมากอธิษฐานน้อยอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าคุณอธิษฐานอย่างไรมากกว่าบางครั้งซาตานไม่ได้พยายามจะหยุดให้ท่านอธิษฐานแต่ซาตานพยายามให้ท่านอธิษฐานผิดวิธีอธิษฐานด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้างั้นฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพราะพระเจ้านี้เป็นแหล่งที่ไม่จำกัดอยู่แล้วแต่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่ท่านมีต่อฤทธิ์อำนาจของพระองค์ต่างหากนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะยกคัมภีร์สักข้อนึงที่เราจะใคร่ควรด้วยกันเพื่อเราจะเข้าใจฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้านะครับเราจะมีการลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันในกิจการบทที่3ข้อ1ถึงข้อ10สลับกับคุณโยผู้อ่านนะครับเรียนเชิญเลยครับกิจการบทที่3ข้อ1ถึง10วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย 3:00 นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานคนขอทานนั้นได้คำเม้นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าในบ่ายวันนี้ที่เรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและมีสิทธิอำนาจพระองค์เจ้าข้าขอให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่นอบน้อมด้วยใจที่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ขอให้พระวจนะพระเจ้านั้นมีสิทธิอำนาจเหนือผู้แบ่งปันและผู้ฟังขอพระเจ้าเจิมอยู่ที่ปากของผู้แบ่งปันให้เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าขอพระองค์สมวดให้พระวจนะของพระเจ้าที่ลงไปในผู้ฟังที่ตอบสนองนั้นจะเกิดผลร้อยเท่าพันทวีอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเป็นนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์หลายคนคงเคยอ่านตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อคัมภีร์ที่ค่อนข้างมีการนำมาเทศนาบ่อยอยู่นะครับเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราได้อ่านไปเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์แรกหลังจากที่พระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์พวกสาวกอยู่กันตามลำพังและนี่เป็นการอธิษฐานรักษาโรคและอัศจรรย์ครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่ายอนกับเปโตรไงฮะเดินกำลังเดินเข้าสู่พระวิหารพระวิหารของชาวยิวเนี่ยเขาจะทำอธิษฐานกันวันละ3รอบรอบที่1เวลา9โมงเช้ารอบที่2เวลาเที่ยงตรงรอบที่3เวลาบ่าย3โมงไม่คล้ายรอบโบสถ์ของเราเลยนะฮะปกติเราเข้ารอบไหนเยอะครับในของคนยิวเนี่ยคนจะมาส่วนใหญ่มารอบบ่าย3บ่ายสามเนี่ยจะเยอะมากแล้วเปโตรกับยอนไปรอบไหนครับไปรอบบ่ายสามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อบอกว่าเวลาระหว่างเปโตรกับยอนกำลังจะเดินเข้าสู่ประตูพระวิหารเนี่ยเป็นไงครับมีคนเป็นง่อยพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชื่อเขาแต่คนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องรู้ใช่ไหมครับเป็นใครเป็นหมอถูกไหมฮะหมอที่ชื่อลูกาเนื่องจากเป็นหมอก็เลยลงรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพปัญหาสุขภาพเขาได้ว่าเขาเป็นง่อยแล้วไม่ใช่ง่อยธรรมดาคือง่อยตั้งแต่กำเนิดเขาไม่ได้ง่อยจากอุบัติเหตุแต่เขาง่อยคือเขาไม่เคยเดินเลยในชีวิตของเขาและเมื่อเปโตรกับยอนกำลังเดินมามองเห็นเขาเปโตรกับยอนจ้องไปที่เขาคนง่อยคนนี้คิดว่าจะได้อะไรได้เงินได้ทองเพราะเป็นขอทานอะไรจากเขาเปโตรกับยอนบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีคือพระนามพระเยซูแล้วคนง่อยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินเข้าไปในพระวิหารอย่างอัศจรรย์ร่วมกับเปโตรและยอนเ
แล้วก็เต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อเราเคยเห็นคนที่เจ็บป่วยหายแต่ในเวลานี้เขาไม่ใช่คนง่อยหายเดียวแต่เขาเป็นง่อยที่ง่อยตั้งแต่กำเนิดพี่น้องครับเราเห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำงานอย่างไม่จำกัดที่นี่เราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ข้อนี้บ้างข้อคิด3ประการนะครับประการแรกฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีสิ้นสุดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่พี่น้องหันไปหาคนข้างๆได้มั้ยครับว่าทุกที่ทำไมถึงว่าทุกที่ครับพระคัมภีร์บอกในข้อ2บอกว่ามีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเขาจะหามคนนี้มาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารแสดงว่าคนง่อยคนนี้อยู่ในพระวิหารหรือนอกพระวิหารครับอยู่ข้างนอกพระวิหารในสมัยนั้นในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เวลานั้นคนยิวเองเนี่ยไม่อนุญาตให้คนโรคเรื้อนคนง่อยหรือคนที่มีมลทินต่างๆเข้าไปในพระวิหารเพราะพระวิหารเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าคนง่อยหรือคนนี้เป็นเหมือนกับคนที่มีคำสาปแช่งไม่รับการอวยพรอะไรก็ตามที่เขามีชุดคำอธิบายของเขาในเวลานั้นดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าไปในพระวิหารแล้วเขาเชื่อว่าการทรงสถิตของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะลงมาที่ในพระวิหารแต่เวลานี้สิ่งที่เปโตรยอนทำกำลังทำสิ่งที่ผิดธรรมเนียมหรือสิ่งที่ควรจะเป็นตลอดมาคือการรักษาโรคและการสัจจันนั้นเกิดขึ้นนอกประตูบริเวณพระวิหารพี่น้องครับเวลาเราไปดูหนังเนี่ยเราไปซื้อตั๋วหนังเนี่ยเราไปยืนดูหนังในโรงหรือว่าเราไปยืนดูประตูครับคงไม่มีใครไปสนใจประตูถูกไหมครับแต่การสัจจันที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในยุคในหลังยุคพระเยซูไม่อยู่เนี่ยกลับเกิดขึ้นนอกประตูพระวิหารคริสเตียนส่วนใหญ่เรามักจะเชื่อว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในรอบนมัสการโอ้เราต้องไปรอบฟื้นฟูรอบอธิษฐานช่วงนี้เราชีวิตเราแย่มากเลยเราต้องไปเฟซไทม์ซึ่งดีมากนะครับเฟซไทม์แต่เราไปเฟซไทม์ไม่ได้ไปเพราะว่าเราต้องการอะไรแต่เราต้องการพบพระเจ้าเองไหมครับเช่นกันเมื่อเราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราหรือการฟื้นฟูไม่จำเป็นที่จะต้องการฟื้นฟูอยู่ในรอบฟื้นฟูเท่านั้นแต่คริสเตียนบางทีเราพยายามใส่กรอบพระเจ้าเราพยายามใส่กรอบและข้อจำกัดเรื่องสถานที่นี้แหละทำให้เราจำกัดฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าคุณเข้าใจพระเจ้าคุณจะไม่จำกัดพระเจ้าจากสถานที่ของคุณเราจะไม่พยายามจำกัดพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่จะมองว่าอะไรครับเราจะพาคนมารู้จักพระเจ้าต้องพามาโบสถ์ถูกไหมฮะส่วนใหญ่เราต้องพาเขาไปโบสถ์ให้ได้เลยถ้าเขาได้เห็นบรรยากาศการเทศนาถ้าเขาเห็นบรรยากาศการนมัสการเขาจะเชื่อพระเจ้าผมบอกถูกครึ่งหนึ่งจากสถิติของมิชชันนารีตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยบอกว่าคนกับมากกว่า 50% มาเชื่อพระเจ้านอกโบสถ์ครับมาเชื่อพระเจ้าจากชีวิตส่วนตัวของท่านมาเชื่อพระเจ้าจากคำพยานชีวิตของท่านแต่หลายครั้งเราชอบบอกว่าถ้าพามาโบสถ์จะเชื่อชัวเขาอาจจะเปิดใจแต่ผมบอกเลยว่าประสบการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาพบพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านต่างหากแต่นั้นพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเนี่ยเฉพาะเวลาที่เรามาแสวงหาพระเจ้าพี่น้องลองดูพระคัมภีร์ตอนนี้เปโตรเนี่ยพระคัมภีร์ก่อนหน้าเหตุการณ์เนี่ยเปโตรเทศนาใช่ไหมฮะเทศนาแล้วเป็นคนแปลกปราบใจใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เปโตรไม่เป็นเทศนาเลยเปโตรเดินเฉยๆครับเปโตรกำลังจะเดินเข้าพระวิหารยังไม่ทันเริ่มรอบนมัสการเลยรอบนมัสการเริ่มกี่โมงครับที่นี่เที่ยงครึ่งโอ้อย่าพาเพื่อนมาตอนเที่ยงเลยมันไม่มีการฟื้นฟูอะไรไม่แน่ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้การรักษาโรคอาจจะเกิดตั้งแต่ฟอยเยอร์แล้วเอเมนมั้ยครับการรักษาโรคจะเกิดตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วนะฮะใจเย็นครับยังไม่ทันล้างมือเลยโอ้โหหายโรคเลยนะฮะพระเจ้าทำได้พี่น้องครับพระเจ้าสมบูรณ์ทำได้พี่น้องลองคิดตามผมถ้าพี่น้องจดจ่อหรือโฟกัสอยู่ที่โปรแกรมฝ่ายวิญญาณนะพี่น้องจะพลาดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของท่าน 100% เลยพี่น้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราให้เวลากับกิจกรรมฝ่ายวิญญาณเนี่ยหรือโปรแกรมอะไรที่คุณเรียกว่าโปรแกรมฝ่ายวิญญาณเนี่ยสัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงครับสมมติมาโบสถ์นะฮะวันนี้วันที่คุณมาโบสถ์คุณมาโบสถ์กี่ชั่วโมงกว่าจะจอดรถขึ้นมาเข้ารอบมัสการเรียน NBC ก่อนเข้ารอบนมัสการเข้ารอบมัสการเสร็จรักทายพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันห้องน้ำลงไปที่จอดรถเอาลืมปั๊มบัตรจอดรถเอาขึ้นมาเอาปั๊มบัตรจอดรถเอาลงไปหารถไม่เจอวนนิดหน่อยนะฮะเอาลงไปสมมุติ 6-7 ชั่วโมงไปเข้าแคร์กี่ชั่วโมงครับไปเข้าแคร์กี่ชั่วโมงครับโอ้น้องชูเลข1เหรออ๋อ2ชั่วโมงโอเค2ชั่วโมงอาจจะรวมสัมมิธรรมอีกโดยส่วนใหญ่แล้วรวมตัวเทประมาณสัก10ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่คือเฉลี่ยที่เขาทำสถิติมาว่าคริสเตียนที่เข้มแข็งเลยนะให้เวลาประมาณ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับโปรแกรมฝ่ายวิญญาณคำถามคือสัปดาห์นี้มีกี่ชั่วโมงครับสัปดาห์มีกี่ชั่วโมงครับน้องนิวเจน
น้องนิวเจนครับสัปดาห์มีกี่ชั่วโมงครับร้อยเท่าไหร่นะครับ168ชั่วโมง10ชั่วโมงที่เราให้โปรแกรมฝ่ายวิญญาณคิดเป็นอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ครับจาก168ชั่วโมง 6% ครับประมาณ 6% พี่น้องครับถ้าแค่ 6% ที่ท่านจะมีประสบการณ์ฤทธิ์เดชการสัจจันทร์ของพระเจ้าพี่น้องว่าน่าเสียดายไหมครับน่าเสียดายอีก 94% ที่ท่านบอกว่าพระเจ้าอยู่ตรงนู้นท่านใช้เวลาของท่านแล้วท่านก็เหนื่อยมากท่านก็ขาดกำลังแล้วท่านบอกเราต้องรีบไปหา 6% ช่วงนั้นให้ได้แต่พี่น้องอยากมีประสบการณ์เหมือนกับชื่อหัวข้อวันนี้ไหมครับ Unstoppable Power พลังที่มีวันหยุดยั้งพลังที่อยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของท่านคือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจึงไม่ได้ผูกอยู่กับศาสนสถานเราไม่ได้ผูกอยู่กับศาสนพิธีแต่เรากลับมามีชีวิตที่ผูกอยู่กับพระเจ้าทุกที่และทุกเวลาเราจึงเชื่อว่าการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้ช่วงทุกช่วงครับแม้ว่าในช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวโบสถ์จะเงียบๆแต่นั่นท่านกำลังนำการฟื้นฟูไปสู่ครอบครัวของท่านช่วงนิวเจนสอบโอ้ช่วงนี้ประกาศยากโอ้ไม่ค่อยมีคนมาเชื่อหรอกเป็นช่วงเวลาที่จะเห็นการทรงสถิตพระเจ้าได้ด้วยเอเมนไหมครับน้องนิวเจนเอเมนผมเนี่ยอยากจะแชร์เรื่องหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมาผมจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยขึ้นเนื่องจากธุรกิจมีการไปติดต่อเขาเรียกว่าคบค้ากับต่างประเทศมากขึ้นนะครับประเทศหนึ่งที่ผมไม่เคยไปมาก่อนแล้วมีโอกาสได้ไปก็ดีใจมากเหมือนกันนะฮะก็คือประเทศมัลดีฟประเทศมัลดีฟเนี่ยตั้งอยู่ในอินเดียนโอเชียหรือมหาสมุทรอินเดียนะครับสวยไหมครับทะเลของเขาเนี่ยนี่คือส่วนทะเลที่เขาบอกว่าสกปรกที่สุดของเขานะอยู่หน้าสนามบินผมบอกนี่มลพิษเยอะที่สุดแล้วเหรอลองมาดูทะเลที่สะอาดของผมสิครับอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหแบบว่าสวยมากนะครับคือผมไปวันในทริปครั้งล่าสุดเนี่ยผมไปกับอาจารย์ของผมคนหนึ่งที่เป็นไม่ได้เป็นคริสเตียนเขามาช่วยบริษัทของผมนะฮะก็ไปด้วยกัน2คนก็ไปติดต่อธุรกิจ2วันปรากฏว่าการธุรกิจยังไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าตามกำหนดก็ต้องกลับแล้วก็คือซื้อตั๋วบินกลับเรียบร้อยหมดแล้วก็ติดต่อมาทางสำนักงานกรุงเทพสำนักงานกรุงเทพบอกว่าดีลครั้งนี้ต้องดีลให้จบคุณอยู่ต่อเลยทิ้งตั๋วอยู่ต่อไปกับไม่มีกำหนดก่อนอยากให้ดีลการเจรจาครั้งนี้เสร็จสิ้นเพราะว่าถือว่าเดินทางไปถึงนู่นแล้วผมก็ไม่มีปัญหาครับผมก็อาจารย์อยู่ต่อก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วกลับก็รอเขานัดหมายเพิ่มแต่เขายุ่งมากนะครับระหว่างรอเนี่ยเราก็อยู่ที่แถวสนามบินนี่แหละเราก็มองฟ้าไปด้วยเนื่องจากผมเนี่ยอยากแบ่งปันนิดนึงว่าตั้งแต่ผมอ่านหนังสือที่ผมเคยเล่าให้ในฟังเทศนาไปแล้วเรื่องคริสเตียนด็อกคริสเตียนแคทอะไรทำนองเนี้ยนะฮะว่าเราต้องไม่ได้สนใจแต่เรื่องตัวเราเองแต่สนใจพระเจ้าเป็นหลักทำให้ผมเนี่ยพระเจ้าเปลี่ยนใจผมมากทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาอธิษฐานไม่ได้ฐานเผื่อเรื่องตัวเองแต่ฐานว่าขอพระเจ้าให้หัวใจพระเจ้าหัวใจเราเป็นหัวใจเดียวกันทำให้ผมมีภาระใจอย่างประหลาดจากพระเจ้าในเรื่องของคนที่ไม่รอดนั้นตอนรอเนี่ยผมไม่สนใจเลยธุรกิจมันจะจบยังไงผมสนใจอย่างเดียวอาจารย์ที่มาผมคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนแกหนีไปไหนไม่ได้อยู่ในกอกัน2คนนะฮะที่เป็นคนไทยผมก็เริ่มมาหาอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้บอกอ๋อผมเขียนวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ที่จะมาแทนที่คนในการทำงานร้านอาหารแล้วก็เป็นด็อกเตอร์เลยนะผมก็บอกอ้าวงานเข้าแล้วอย่างงี้พูดอย่างงี้ก็สวยเลยคิดว่าใครสร้างหุ่นยนต์ครับอาจารย์อ๋อมนุษย์ไงแล้วอาจารย์คิดว่าใครสร้างมนุษย์ครับท่านั้นแหละยาวเลยครับ5ชั่วโมงนะครับประกาศไปเรื่อยๆประกาศไปเรื่อยแต่ก็พยายามที่จะเป็นพยานเขาด้วยความรักแต่ก็เข้าใจว่าเนื่องจากว่าเขาอาจจะประสบการณ์เยอะแล้วมีความเก่งก็อาจจะยังยากที่จะเปิดใจในช่วงแรกนะครับผมก็เล่าไปเรื่อยจนถึงเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ไลน์มาสักทีนึงว่าสรุปแล้วจะคุยเจรจาได้หรือเปล่าสุดท้ายประมาณ5โมงกว่าเขาบอกว่าให้คุณกับประเทศไทยไปเลยตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วมีเรื่องด่วนแล้วมันมีปัญหาความฉุกเฉินในเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับคือต้องกลับคืนนี้พูดง่ายๆนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อตั๋วก่อนเราก็รีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่าให้ทีมงานเนี่ยเซอร์เวย์ที่กรุงเทพเนี่ยรอบกับกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีแล้วคือมันพ้นไปแล้วตอน3โมงเขาไลน์มาช้าไปคือว่าไม่มีตั๋วกลับกรุงเทพทำยังไงดีเพราะว่านอนที่มาลดีฟนี่แพงมากไปตั๋วเครื่องบินไปกลับมาลดีฟนี่เท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณ 8-9,000 แต่มาลดีฟนอนคืนนึง 3-40,000 แพงมากแล้วโควต้าเราหมดแล้วเพราะมันเป็นประเทศเกาะพื้นที่มันน้อยใช่ไหมฮะโอ้ตายแล้วเราทำยังไงดีเราก็ให้เขาช่วยกันหาตั๋วสุดท้ายเขาไปเจอตั๋วนึงเป็นตั๋วกลับไม่ใช่ประเทศไทยครับไปประเทศจีนแต่มันแวะจอดไทยโอเคผมก็รีบไปซื้อก็คือสายการบินมัลดีเวียนมัลดีเวียนก็คือสายการบินของประเทศมัลดีฟเข้าใจไหมครับเป็นสายการบินท้องถิ่นผมก็รีบไปที่เคาน์เตอร์เขาก็บอกซื้อตั๋วเขาบอกว่าซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะออกตอนทุ่มกว่าแล้วมันปิดเช็คอินแล้วคุณไปซื้อทางออนไลน์ดีกว่าเคาน์เตอร์เขาไม่ขายผ
ผมก็ให้ทีมงานที่กรุงเทพนะฮะช่วยกันหาซื้อในกรุงเทพทางออนไลน์เอเจนซี่ต่างๆที่มีในโลกว่าทางออนไลน์เนี่ยปรากฏออนไลน์บอกเขาปิดเหมือนกันเพราะออนไลน์มันต้องซื้อล่วงหน้าเหมือนกันอ้าวตกลงยังไงกันแน่ออนไลน์ก็ปิดออนไลน์บอกให้ซื้อเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บอกให้ซื้อออนไลน์ปิดทั้งคู่ตอนนั้นก็เริ่มเครียดแล้วฮะดร.นี่อาจารย์นี่เครียดเลยนะฮะผมก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าผมแล้วล่ะครับที่ผมเล่าให้ฟังอาจารย์เชื่อมั้ยครับอาจารย์เค้าก็นิ่งๆยังไม่เชื่อผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานเสร็จเอเมนอาจารย์ก็เห็นเราอธิษฐานนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันน่ะคือเค้าช่วยกันมากเลยคนนี้คือผมไปก่อความวุ่นวายในสนามบินมากเลยนะเค้าช่วยกันอย่างมากเลยเค้าก็บอกว่าอย่างงี้มั้ยเค้ามีไอเดียแล้วคือเจ้าหน้าที่สายการบินนั่นแหละเค้าบอกว่าคุณซื้อตั๋วสัปดาห์หน้าคุณซื้อตั๋วกลับสัปดาห์หน้าเลยแล้วเครื่องมันจะกดขี่ได้เข้าใจไหมถ้ากดกับสัปดาห์หน้าแสดงมันยังไม่กระชั้นไปไงซื้อไปก่อนแล้วปริ้นออกมาแล้วคุณเข้าไปในประตูเกตแล้วตอนคุณเช็คอินน่ะเจ้าหน้าที่เราจะช่วยกันโอนย้ายรอบของคุณให้เป็นรอบนี้คือเอาตั๋วมาก่อนให้ได้แล้วเดี๋ยวโอนย้ายกลับเข้ามาได้เพราะว่าในเครื่องบินมีที่นั่งแต่มันปล่อยระบบล็อกไม่ได้คุณผมมาชัวร์เหรอครับเขาบอกชัวร์โอเคก็จ่ายตังค์ซื้อเสร็จเข้าไปในเกตได้เข้าไปในปุ๊บประตูอ่ะแล้วก็ไปเช็คอินปรากฏโอนย้ายไม่ได้ทุกคนก็งงว่าทำไมโอนย้ายไม่ได้มนุษย์บอกว่าได้แต่คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้คุณเข้าใจไหมมนุษย์บอกได้พระเจ้าบอกไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือคอมพิวเตอร์ระบบมันล็อกแล้วไงแล้วคนเขาขึ้นเครื่องบินกันแล้วมันกระชั้นเกินมันทำไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงโอ้ตอนนั้นก็วุ่นวายมากเลยนะครับตกลงมันได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยคือผมก็บอกด็อกเตอร์บอกว่าด็อกเตอร์เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าคุณไม่เชื่อใช่ไหมครั้งนี้คุณต้องอธิษฐานพระเจ้าจริงแล้วล่ะให้พระเจ้าผมช่วยด็อกเตอร์อาจารย์คนนั้นเขาก็หลับตาอธิษฐานกับเขาก็หลับตานะฮะก็คือไม่รู้เขาอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานแต่เขาก็ยอมต่อสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราในพระนามพระเยซูเอเมนพอเราอธิษฐานเสร็จเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมานะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ในทีมนี่แหละบอกว่าเราคิดออกแล้วเราถ้าระบบล็อกเราเดินเข้าไปในออฟฟิศของสำนักงานเราเลยเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วไปปลดระบบล็อกเลยแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับพี่น้องมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพระเจ้าช่วยเพราะว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินนี้มันมีสายการบินเยอะแยะไปหมดแต่เหลือสายการบินนี้ถ้าเป็นสายการบินไทยพี่น้องคิดว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบล็อกมันอยู่ที่ไหนครับก็ต้องอยู่ประเทศไทยถูกไหมถ้าพี่น้องซื้อสายการบินแอร์เอเชียระบบล็อกอย่างนี้ก็อยู่ที่มาเลเซียถูกไหมฮะแต่นี่เราซื้อสายการบินนี้ออฟฟิศอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่สนามบินนั่นแหละแล้วห้องระบบล็อกอยู่ไหนก็อยู่ในห้องนั่นแหละแล้วเขาก็เดินไปปลดล็อกโอ้โหตอนนั้นวุ่นวายมากเลยนะครับคือมันวุ่นวายมากคือผมไม่เคยไปแถบประเทศแถวนั้นมาก่อนในชีวิตคือมันเป็นว่าทำอีกแบบนึงที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มาดิฟศรีลังกาแล้วก็อินเดียมันเป็นประเทศแถบเดียวกันเวลาสื่อสารมันจะงงๆนิดนึงพี่น้องเวลาอย่างเงี้ยคือไม่ใช่พี่น้องก็จะโอ้งงตกลงอ้าวคุณบอกงี้นี่นี่คือไม่ใช่มีคนบอกข้างนี่คือไม่ใช่แต่อย่างเงี้ยคือใช่คุณเข้าใจมั้ยผมว่างงตกลงมันใช่หรือไม่ใช่มันก็วุ่นวายมากเลยตอนนั้นก็วุ่นเสียงก็ร้องไฟนอลคอลมิสเตอร์จักรพันธ์ตกลงมันได้หรือไม่ได้ยังไงอันนี้ก็พยักหน้านะฮะตอนนั้นก็ปรากฏว่าวุ่นวายทีเดียวนะครับแป๊บนึงก็มีโทรศัพท์ไลน์เข้ามาบอกมีเรื่องสำคัญมากจากไหนนี่กรุงเทพอันนี้ก็พยักหน้าอันนี้ก็อย่างนี้นั่นแหละตกลงมันยังไงกันแน่อันนี้ก็ประกาศชื่อเราโอ้วุ่นวายวิ่งกันแทบตายเลยนะฮะตอนนั้นสนุกมากเลยนะฮะสุดท้ายก็ได้ขึ้นอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนก็สนุกดีนะฮะ นะครับพอขึ้นไปนะก็คนจีนเต็มเครื่องเลยไม่มีคนไทยเลยเขางงมากคนไทยมาได้ไงนะฮะผมก็หันไปหาอาจารย์ผมบอกว่าอาจารย์เห็นหรือยังครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แน่นอนอาจารย์มีความรู้เยอะมากซึ่งตรงนี้เราต้องยกนิ้วให้แต่ความสามารถหรือความรู้มากมายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะว่ามันเกินกำลังกว่าที่เราจะทำได้เหมือนที่ผมบอกผลส้มใช่ไหมฮะความสามารถมันมีอยู่แต่คุณไม่สามารถไปเกี่ยวสิ่งที่มันยากกว่าความสามารถของคุณนะแต่เมื่อเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าสมบูรณ์ทำได้อาจารย์เขาก็พยักหน้าเขาก็เปิดใจต่อเรื่องพระเจ้าก็ฝากอธิษฐานเผื่ออาจารย์คนนี้ด้วยนะครับเป้มาช่วยบริษัทผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่เอเมนมั้ยครับพระเจ้าอยู่กับเราแม้ในมหาสมุทรอินเดียที่ไกลโพ้นพระเจ้าอยู่กับท่านแม้ท่านไปต่างประเทศพระเจ้าอยู่กับท่านแม้ว่าท่านอยู่ที่บ้านที่ไม่มีคนรู้จักพระเจ้าเลยแต่ท่านจงให้พระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวในชีวิตส่วนตัวของท่านประการที่2เราเป็นตัวเชื่อมต่อฤทธิ์อํานาจของพระคริสต์ในชีวิตของเราเราเป็นตัวเชื่อมต่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ในชีวิตของเราฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้คอมเมนต์ดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านพี่น้องครับเวลานี้เปโตรกับยอห์นยังไม่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าเลยนะครับแค่บอกว่าเพ่งดูเราแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงไปถึงคนง่อยคนนั้นเลยพี่น้องเห็นอย่างนึงว่าคนง่อยคนนี้ไม่ได้มองหน้าพระเยซูแต่เขาเห็นเปโตรกับยอห์นเมื่อเขาเห็นเปโตรกับยอห์นเหมือนกับเขาเห็นพระเยซูพี่น้องอยากมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับ
คนในบ้านเราเขาไม่เคยเห็นพระเยซูหรอกครับแต่เขาเห็นท่านแล้วเขาเห็นพระเยซูอันฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในข้อนี้นะครับนอกจากจะไม่ถูกจำกัดเรื่องพื้นที่ไม่ถูกจำกัดเรื่องเวลาแล้วยังไม่ถูกจำกัดเรื่องบุคคลด้วยเปโตรเป็นคนที่เคยปฏิเสธพระเยซูก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันเปโตรเพียงแค่มองคนง่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ลงผ่านไปชีวิตของเขาพี่น้องครับกลับมาที่ชีวิตของเราพระเยซูตายที่แมงเขนเพื่อทำให้เราเป็นตัวเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ระหว่างเรากับพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียก connect ผู้เชื่อมต่อคือ connector พี่น้องบอกคนข้างนี้ไหมครับเราเป็น connector นะครับภาษาไทยอ่านให้ฟังหน่อยนะครับภาษาไทยเราเป็นตัวเชื่อมต่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตเราพูดพร้อมกันนะครับ1 2 3เราเป็นตัวเชื่อมต่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับเราเป็นตัวเชื่อมต่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคืออะไรคริสเตียนส่วนใหญ่ที่ผมบอกแหละว่าชอบมองว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเคลื่อนเนี่ยต่อเมื่อพาคนมาโบสถ์แต่พี่น้องครับจริงๆแล้วเราเนี่ยคือตัวเชื่อมต่อที่จะพาฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไปสู่คนจำนวนมากคอนเนคเตอร์ถ้าเอาจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แปลว่าคล้ายๆกับปลั๊กสามตาเคยเห็นไหมฮะพี่น้องจับปลั๊กสามตาไหมครับปลั๊กสามตาที่เราเสียบเวลาเชื่อมต่อหรือปลั๊กพ่วงภาษาอังกฤษก็เรียก expansion พี่น้องรู้ไหมปลั๊กสามตามันมีไฟตัวมันเองไหมฮะใครตอบได้บ้างไม่มีมันมีไฟเพราะมันเชื่อมกับอะไรครับไปเชื่อมกับแหล่งไฟผมอยากจะแชร์นิดนึงนะครับตอนผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมไปทำงานก่อนที่ผมจะมาทำงานหลายอย่างเนี่ยผมเคยทำงานแรกเลยคืองาน organizer คือการจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์ต่างๆแต่งานของผมจะเน้นอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเราไปอําตำบลหนึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลเราเรียกอบต.เขาก็มีห้องประชุมแต่หัวหน้าผมเขาบอกไม่อยากใช้ห้องประชุมอบต.ไม่แนวเราต้องไปจัดคอนเสิร์ตแบบริมภูเขาอะไรมองเนี่ยแต่มันก็เดินไปไม่ไกลนะประมาณ 3-4 กิโลแต่มันไม่มีไฟเลยไงคุณเข้าใจไหมจัดตอนกลางคืนด้วยผมก็ถามหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าครับแล้วเราจะทำยังไงนะมีตั้งแต่ไฟระบบทุกอย่างระบบเครื่องเสียงทุกอย่างก็บอกอ๋อไม่ยากเลยถ้าเรามีปลั๊กสามตาเรามีตัวพ่วงเรามีลายสายไฟไปเชื่อมกับอบต.เราก็สามารถนำทรัพยากรไฟทุกอย่างทุกแบบเข้ามาถึงพื้นที่ที่มืดและรกร้างแบบนี้ได้พี่น้องเข้าใจผมพูดไหมครับต่อให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่รกร้างแบบไหนก็ตามต่อให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่มืดมิดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าท่านเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งไฟท่านจะสามารถนำทรัพยากรฤทธิ์เดชสันติสุขความอุดมสมบูรณ์มาถึงครอบครัวของท่านได้เอเมนไหมครับภาพคอนเสิร์ตพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากก็เลยไปเอาคอนเสิร์ตคนอื่นมานะฮะ นะฮะนี่เป็นเห็นไหมจัดคอนเสิร์ตกลางคืนสว่างสวยนะฮะปัญหาสำคัญนะมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะอยู่ที่มืดมิดแค่ไหนหัวหน้าผมก็บอกว่าปัญหาสำคัญนะคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคืนนี้มันจะมืดแค่ไหนคุณสนใจพอว่าอย่าให้ใครมาเตะปลั๊กคุณอย่าไปทำให้ปลั๊กแบบมันเชื่อมต่อประตอมันหลุดคุณเข้าใจไหมเหมือนกันมันไม่สำคัญหรอกว่าท่านจะอยู่ในที่ที่แห้งแล้งแค่ไหนที่ทำงานของท่านจะมีจริยธรรมที่ต่ำทรามแค่ไหนหรือว่าครอบครัวท่านจะปิดใจต่อเรื่องพระเจ้าแค่ไหนมันสำคัญว่าท่านได้เชื่อมต่อกับแหล่งแห่งไฟหรือเปล่าเอเมนไหมครับมันสำคัญว่าท่านได้เอาปลั๊กของท่านได้เสียบกับพระเยซูคริสต์หรือเปล่าคริสตจักรก็เหมือนกันบางครั้งทำไมเราทำโบสถ์ทำรอบจำแคร์อะไรมากมายไม่คนไม่เห็นเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทำกิจกรรมเต็มหมดเลยทำอีเวนต์เต็มหมดทำไมคนไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกี่ยวกิจกรรมท่านดีหรือเปล่าแต่มันเกี่ยวกับว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าคริสตจักรของท่านกลุ่มของท่านแคร์ของท่านอะไรคือแหล่งไฟที่แท้จริงผมขออนุญาตอธิบายด้วยภาพที่ผมจะเปิดให้ดูเพื่อท่านเป็นสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วล่ะครับแต่ผมจะอธิบายท่านเข้าใจมากขึ้นเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเราเริ่มต้นจากอะไรครับเราเริ่มต้นจากปลั๊กสามตาใช่ไหมฮะเราเริ่มต้นจากปลั๊กสามตาปลั๊กสามตาไม่มีไฟตัวมันเองปลั๊กสามตาต้องทำยังไงถึงใช้ได้ครับภาพต่อไปครับต้องไปเสียบกับอะไรครับตัวเต้าเสียบถ้าไม่เสียบตัวเต้าเสียบใช้ได้ไหมครับต่อให้เป็นปลั๊กสามตาที่แพงแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้ปลั๊กแล้วตัวเต้าเสียบก็ไม่มีอะไรในตัวมันเองถ้ามันไม่เสียบกับมันไม่ต่อกับระบบของภาพต่อไปครับหม้อแปลงหม้อแปลงหน้าปากซอยผมอะถูกไหมหน้าหม้อแปลงไฟถูกไหมหม้อแปลงไฟมีไฟในตัวมันเองไหมครับไม่มีครับเป็นตัวแค่ปรับระดับไฟที่เข้ามาถึงในบ้านแค่นั้นเองหม้อแปลงไฟมีอะไรตัวมันเองไหมโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้ไปต่อเลยครับถ้ามันไม่มันจะไม่มีอะไรเลยถ้ามันไม่ต่อเข้ากับเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเรียงรายตลอดทั่วทั้งเมืองก็ไม่มีไฟในตัวมันเองและไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่ต่อเข้ากับอะไรครับเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงใหญ่มากโครงสร้างแพงมากก็ไม่มีอะไรในตัวมันเองถ้าไม่ต่อเข้ากับสุดท้ายคือ
แหล่งแห่งพลังงานแม่เมาะนะโรงไฟฟ้าแม่เมาะหรือโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้กรุงเทพพี่น้องเข้าใจไหมครับโครงสร้างคริสตจักรโปรแกรมกิจกรรมทุกอย่างไม่มีอะไรในตัวมันเองถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แหล่งแห่งพระเจ้าอย่างแท้จริงคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นิสัยบาปมันจะเปลี่ยนได้ยังไงคุณถูกไหมทำกิจกรรมมันก็เปลี่ยนนะตอนคุณเข้ามามันก็เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะก็ไม่มีใครกล้าแสดงนิสัยบาปออกอยู่ในโบสถ์อยู่แล้วล่ะแต่อยู่คนเดียวอยู่ส่วนตัวเจอแรงบีบคั้นไม่มีสิ่งใดไม่มีกิจกรรมใดไม่มีโปรแกรมใดเปลี่ยนแปลงนิสัยบาปของมนุษย์ได้นอกจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอเมนไหมครับจงให้โครงสร้างทุกอย่างท่านต่อติดกับแหล่งแห่งไฟก็คือภาพเมื่อกี้พี่น้องเราจะเห็นว่าโครงสร้างนี้เยอะมากเลยประเทศไทยนี่เสาไฟฟ้าอะไรเต็มหมดเลยแพงกว่าเผลอๆรวมกันทั้งประเทศที่แพงกว่าไอตัวก่อสัญญาณตัวกำเนิดสัญญาณอีกถูกไหมครับเหมือนกันเราทำกิจกรรมเยอะมากแต่ให้เราทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้เราได้มาจุดสู่จุดเริ่มต้นแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือยังพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับในยอห์นบทที่15ข้อ4ถึง5บอกว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นคำอธิบายเปรียบเทียบเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีปลั๊กสามตาไม่มีโรงผลิตไฟฟ้าพระเยซูก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเถากับเป็นแขนงเช่นเดียวกันพระคัมภีร์พูดและขีดเส้นใต้ชัดเจนว่าถ้าแยกจากเราก็คือแยกจากแหล่งแยกจากซอสเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยตอนแรกอ่านพี่ข้อนี้โอ้รุนแรงมากเลยพระเยซูขนาดนั้นเลยหรอไม่ติดสนิทกับพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ถูกก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ไงว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าแค่มีใครไปตัดสายสัญญาณไฟจากต้นทางอ่ะมาถึงเมืองกรุงเทพทั้งหมดทุกอย่างมันก็จะพังทลายหมดเลยชีวิตของท่านก็เหมือนกันถ้าท่านตัดตัวท่านออกจากแหล่งก็คือพระเจ้าท่านอาจจะคิดว่าช่วงแรกอาจจะมีไฟมันจะเป็นไฟตกค้างไฟตกค้างในหม้อแปลงนะเหมือนกับเคยไหมเวลาน้ำโดนตัดแต่มันอาบไปได้อีกนิดนึงอ่ะมันเป็นน้ำตกค้างแต่โฟลว์มันถูกตัดแล้วไงท่านจะไปได้อีกไม่เท่าไหร่จงกลับมาหาพระเจ้าจงกลับมาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแล้วท่านจะรู้เลยว่าพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่และพระเจ้าสามารถทำได้ประการที่3ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเริ่มต้นจากความจำกัดที่เรามีอยู่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเริ่มต้นจากความจำกัดที่เรามีอยู่พระคัมภีร์บอกว่าพอคนขอทานคนนั้นคอมเมนต์ดูคิดว่าได้จะได้อะไรจากท่านเปโตรกับให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังเปโตรบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธจงเดินเถิดพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมันมีบริบทนิดนึงคือขอทานคนนี้เขาคาดหวังจะได้เงินจากเปโตรแน่ๆเพราะว่าคนยิวเวลานั้นเวลาเขาไปพระวิหารเนี่ยรับบายเขาบอกคนยิวเนี่ยจะทำอยู่3อย่างในพระวิหารก็คือนมัสการอ่านพระคัมภีร์โทราหรือพระคัมภีร์เดิมนะครับแล้วก็บริจาคหรือว่าเขาเรียกทำทานช่วยเหลือคนยากไร้แสดงว่าไม่แปลกที่ขอทานเมื่อเจอเปโตรเขาจะคาดหวังจะได้เงินและมากกว่านั้นคือพระวิหารมี9ประตูเปโตรดันเดินเข้าประตูนี้9ประตูเนี้ยแต่ละประตูเนี่ยก็ทำตกแต่งมากมายแต่ประตูนี้เป็นประตูที่พิเศษกว่าทุกประตูคือเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดและหุ้มด้วยทองแดงจากเมืองโคลินซึ่งใหญ่และหนักมากพี่น้องรู้ไหมประตูนี้ชื่อประตูงามที่เปโตรไปเนี่ยใช้คนเปิดกี่คนรู้ไหมครับเราจะเปิดประตูทีนึงใช้คนเปิดถึง20คนคือเป็นประตูที่ใหญ่สง่างามจึงเป็นประตูที่คนมั่งมีและคนตระกูลใหญ่ๆคนยิวเนี่ยคนรวยพูดง่ายคนมีทรัพยากรในมือคนมีเงินน่ะเขาเดินเข้าประตูนี้จึงไม่แปลว่ามีคนขอทานเต็มไปหมดถ้ากลับมาตีความในชีวิตของเราก็คือว่าถ้าเปโตรจะทำภารกิจกับคนที่อยู่แถวหน้าประตูนะอาจจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าเปโตรไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินคุณจะทำภารกิจกับคนยากจนคุณจะไปรับใช้กับคนกลุ่มนี้แต่คุณไม่เก่งคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่มีทรัพยากรพวกนี้มันจะเหมาะหรือแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปมองทรัพยากรที่ท่านมีและอย่าไปสนใจความจำกัดที่ท่านมีเพราะความจำกัดนั้นแหละจะก่อเกิดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเปโตรเลยบอกเงินและทองเราไม่มีทรัพยากรผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่มีความสามารถผมไม่มีแต่ที่ผมมีคือพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับและเพราะสภาพความจำกัดที่สุดที่มีนั่นแหละจึงทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าสามารถฟังก์ชันหรือทำงานได้อย่างเต็มขนาดถ้าท่านมีท่านพร้อมเปโตรมีเงินบริจาคมาพร้อมแจกจ่าย
ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่จะไม่มีโอกาสได้เห็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะเปโตรให้มากกว่าสิ่งที่เขาขอคือให้เขาเดินได้ให้เขากลับมาทำงานมีอาชีพได้และเขาไม่ต้องเป็นขอทานอีกเลยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งเองคนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามคิดนอกกรอบโอ้ยเราเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนเงื่อนไขเราไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนที่อย่างนี้ดีกว่าเราไปทำอย่างโน้นดีกว่าแต่พี่น้องครับบางครั้งเราอย่าให้เราละเลยความจำกัดที่เรามีเพราะความจำกัดนั่นแหละถ้าเราใช้ให้เป็นถ้าเรามอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะแปลเปลี่ยนความจำกัดที่เรามีเนี่ยให้เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระพีที่บอกอธิบายชัดได้ก็คือในมัทธิว 14ข้อ13ถึงข้อ21เนี่ยพูดถึงบอกว่าพระเยซูเนี่ยไปที่เปี่ยวพระเยซูไปที่เปี่ยวตอนนั้นเนี่ยประชาชนก็ตามไปโอ้ตามไปเยอะมากเลยนะนับแต่ผู้ชายได้ 5,000 คนเขาก็มาฟังพระเยซูสอนจนถึงเย็นพวกสาวกก็เลยบอกท่าทางประชาชนจะหิวแล้วนะฮะพระเยซูก็บอกมีอะไรขนมปังเท่าไหร่ฮะ5ก้อนปลา2ตัวทำซูชิได้เลยนะฮะขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวแต่ไงครับพวกสาวกเปลี่ยนโจทย์ครับคิดนอกกรอบผมว่าไม่พอให้ประชาชนกลับบ้านดีกว่าเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนเงื่อนไขมีความจำกัดไงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวมันคือความจำกัดใช่ไหมฮะพระเยซูกลับพูดน่าสนใจมากพระเยซูบอกว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดแล้วพระเยซูรับความจำกัดนั้นมาวางอยู่ที่ผัดของพระองค์แล้วพระองค์แปลเปลี่ยนความจำกัดที่อยู่ในมือของพระองค์ให้สามารถเลี้ยงคน 5,000 คนได้นับแต่ผู้ชายพี่น้องครับอะไรคือขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวของท่านอาจจะเป็นสภาพการเงินของท่านอาจจะเป็นทีมงานที่ดูกระจ้อยร่อยในชีวิตของท่านอาจจะเป็นเวลาที่ดูเหมือนมีน้อยนิดของท่านอาจจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวของท่านอาจจะเป็นปัญหาความรู้สึกที่ผิดในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีพอและอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้มีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าอะไรเลยนั่นแหละคือความจำกัดเราก็คิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนงานเราจะต้องเปลี่ยนครอบครัวเราจะต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์เพราะมันจำกัดเหลือเกินมีปัญหาเหลือเกินจงมอบความจำกัดเหล่านั้นให้กับพระเจ้าครับแต่หลายคริสเตียนหลายคนความจำกัดยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวมันยังอยู่ในมือของท่านถ้ามันยังอยู่ในมือของท่านมันก็ยังเป็นขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวตลอดไปแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเขาเอาให้พระเยซูขนมปังที่ไปเลี้ยงสาวกทุกเลี้ยงประชาชนทุกคนจะต้องมาจากผ่านมือพระเยซูพี่น้องครับความจำกัดของเราจะกลายเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในวินาทีที่เราได้มอบความจำกัดของเราให้แก่พระเจ้าฮัสซันเทเลอร์เคยกล่าวครั้งนึงนะครับบอกว่าเขาทำงานพระเจ้ามาช่วยชีวิตงานพระเจ้าจะมี3สเต็ปเสมอสเต็ปแรกคือ impossible คือยากมากเป็นไปไม่ได้เลยสเต็ปที่2คือยากมาก difficult และสเต็ปที่3คือ done มันสำเร็จพี่น้องเข้าใจไหมครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีสเต็ป1สเต็ป2มันจะไม่มีวันเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจงไว้วางใจพระเจ้าและจงรู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ทุกที่ในชีวิตของท่านอยู่ทุกแห่งในชีวิตของท่านและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นพระองค์พร้อมเคลื่อนไหวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเห็นไหมครับสุดท้ายนี้ให้เราได้เป็นเวลาที่เราจะได้อธิษฐานต่อพระเจ้าผมอยากให้ท่านได้มีประสบการณ์แบบนี้ประสบการณ์แห่ง unstoppable power หรือประสบการณ์ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่ไม่มีวันจางมันจะเคลื่อนไหวจะปลดปล่อยและมีเสรีภาพในชีวิตของท่านจงอย่าจำกัดพระเจ้าครับในบ่ายวันนี้ผมอยากให้ท่านได้วางทุกอย่างและเราจะมีการมานมัสการพระเจ้าร่วมกันให้เรามีการได้ลุกขึ้นเวลานี้นะครับแสวงหาพระเจ้าร่วมกันเวลานี้นะครับผมอยากให้ท่านได้หลับตาของท่านลงท่านได้ฟังวจนะพระเจ้าแล้วให้ท่านตอบสนองพระเจ้าถ้าที่ผ่านมาท่านได้ใคร่ควรตัวท่านแล้วท่านรู้สึกว่าท่านได้จำกัดพระเจ้าท่านจำกัดพระเจ้าจำกัดฤทธิ์เดชพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านกะเกณฑ์ว่าพระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นพระองค์จะช่วยข้าพเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าความบาปเกินกว่าความอ่อนแอและมากกว่าความดีของท่าน
จงแสวงหาพระเจ้าสิครับอธิษฐานต่อพระองค์โปรดเชิญพระวิญญาณผู้เสด็จมาโปรดเจิมข้าด้วยฤทธาข้าปรารถนาพระวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอโปรดเชิญพระวิญญาณผู้เสด็จมาโปรดเจิมข้าด้วยฤทธาข้าปรารถนาวิญญาณข้ารักพระองค์ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้ข้ารักพระองค์มากขึ้นทุกวันเสมอข้าสาวแหวงหาพระองค์พระเจ้าผู้เวลานี้เราได้นมัสการพระเจ้าผ่านบทเพลงให้บทเพลงที่ท่านได้ร้องนั้นออกมาจากจิตวิญญาณที่ท่านได้แสวงหาพระองค์ร้องเรียกหาพระเจ้าสิครับร้องเรียกหาฤทธิ์เดชของพระเจ้าวันนี้ท่านปรารถนาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ลงมาในชีวิตของท่านไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งฤทธิ์อำนาจพระเจ้าในชีวิตของท่านได้ต่อไปข้าแสวงหาพระองค์ข้าแสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ครอบครองชีวานำข้าให้ชิดใกล้เราทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธาที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ที่ข้าได้พบพระพักตร์เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณวางทีข้าแสวงหาพระองค์แสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ครอบครองชีวานำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธาที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ที่ข้าได้พบพระพักตร์เราด้วยจิตวิญญาณความจริงแสวงหาพระเจ้าให้บ่ายวันนี้เราได้แสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหลายท่านที่นี่ถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความจำกัดที่ผ่านมาให้ท่านชูมือบอกพระเจ้าสิครับว่าท่านจะมอบความจำกัดที่ท่านมีแด่พระเจ้าการเงินของท่านปัญหาของท่านปัญหาในครอบครัวของท่านหนี้สินที่ท่านมีอยู่พระเจ้าจะแปรเปลี่ยนให้เป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านถ้าแสวงหาพระองค์พระเจ้าผู้ครอบครองชีวานำข้าให้ชิดใกล้พระองค์ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธาที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้ที่ข้าได้พบพระพักตร์เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริงนมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง
จ้าวันนี้เราทั้งหลายเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้ว่าหลายครั้งเราไม่ได้อยู่ในประตูพระวิหารเราต้องทำงานอยู่นอกพระวิหารเราต้องทำงานอยู่กับคนไม่เชื่อเราต้องทำงานอยู่กับครอบครัวของเราเราต้องเจอปัญหามากมายแต่วันนี้เรารู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเราได้วันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราอวยพรเราไม่ว่าเราอยู่ที่แห่งหนใดขอพระเจ้าให้คนได้เห็นพระสิริของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราโอ้พระองค์เจ้าข้าเมื่อเขาเพ่งมองชีวิตของเราเขาจะเป็นเหมือนกับคนง่อยคนนี้ที่เขาเห็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์สมุดแต่ต้องหลายคนที่นี่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนในออนไลน์ที่ดู YouTube Facebook วันนี้ขอฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไปถึงชีวิตส่วนตัวของเขาเขาอาจจะอยู่ที่บ้านของเขาเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามวันนี้ขอฤทธิ์อำนาจไปถึงชีวิตของเขาและเมื่อเขาจับต้องสิ่งใดเขาจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวเขาโอ้พระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าแหล่งของเรามีแหล่งเดียวคือแหล่งกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านไปวางมือคนข้างๆดีไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ